ก็เริ่มจากสมัยรุ่นอากงอะครับผมเขาก็เป็นคนเหมือนชอบทานอาหารแล้วแกชอบทานเนื้อครับก็น้ำซุปเนี่ยคือเราก็จะเก็บไว้ทุกวันนะครับคือตอนคืนเวลาเราขายมันก็จะงวดลงไปเราก็จะย้ายออกจากกระทะไปเก็บไว้ในหม้อครับก็จะอุ่นไว้แล้วพอพรุ่งนี้เราก็จะเอาน้ำซุปเนี้ยทำเป็นเหมือนหัวเชื้อหลักแล้วก็ปรุงเพิ่มลงไปตั้งแต่ที่เปิดอยู่ที่นี่ก็40กว่าปีครับผมเราจะไม่สับเป็นชิ้นเล็กๆเราจะเริ่มต้มจากชิ้นใหญ่ก่อนเลยครับเราจะใช้เวลาต้มประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับผมจนมันสุกเท่ากันหมดแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีที่เราทานครับผมเราก็นำมาตุ๋นในกระทะใหญ่ๆเนี่ยอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับรสชาติรู้สึกจะแบบเด็ดครับกินแล้วแบบถูกปากถูกใจครับ And I think the broth is really really awesome. The meat is really really tender. You'll be surprised it's not salty at all. It's just very rich and you can taste the beef and the herbs inside. Yeah, and they kind of top it up with the garlic oil. So it's like, it's that additional umami. Yeah, very awesome. Yeah.